วันนี้จะมาเก็บตกสิ่งก่อสร้างเทียร์4กันนะครับมาดูก่อนว่ายังไม่แคะไม่ได้คราฟอะไรบ้างไม่ได้เรียนอะไรบ้างอันนี้คืออะไรที่ตัดไม้เหรอบอกว่าต้องการใครบางคนเพื่อทำงานน่าจะหมายถึงไอสัตว์เลี้ยงในตู้กระจกสร้างเลยอันนี้เหรอต้องการสตอเรจแบตเตอรี่4อันให้จัดต้องใช้ไฟฟ้าไหมไฟฟ้า12 วัตต์ตอนนี้ไฟฟ้าไม่พอสร้างเพิ่มฟิวสามอันโซลาร์เซลล์สร้างเพิ่มไม่ได้แล้วมันบอกว่าเต็มใช้12 วัตต์เอาเตาหลอมออกละเตาหลอม2 อัน 5 วัตต์อีกเครื่องนี้ไม่ได้ใช้เดี๋ยวทำสวิตช์เปิดการจริงๆเลยแล้วต้องต่อสายไฟใหม่นี่กดอันนี้เชื่อมจากไหนไปไหนเนี่ยโอเคจากตู้นี้มาตู้นี้แล้วก็ต่อใหม่ที่โซลาร์เซลล์ตรงๆนี้ตัดก่อนแล้วก็ต่อใหม่มาที่สวิตช์แล้วก็ต่อจากสวิตช์เข้าเครื่องนี่ตัดไฟออกไปหนึ่งไอเนี่ยที่มันเขียนว่า5 วัตต์เนี่ยมันคือยังไงเดี๋ยวลองดูนี่มันกินไฟไปแล้วไฟเหลือ11 วัตต์เดี๋ยวผมลองถอดไอ้ตัวดิกบี้บอยออกอ๋อ5 วัตต์ต้องดูในตู้กระจกแต่ว่าถ้าเราไม่ติดสายไฟให้พวกตู้กระจกพวกนี้ไฟเราก็จะเหลือโอ้ตัดสายไฟในตู้กระจกเหรอมาใส่ขึ้นก่อนมันเชื่อมต่อใหม่
ตัดสายไฟก็ตอนนี้มาต่อเครื่องคงแน้มโดยตรงตัดสายไฟแล้วก็อันนี้สายไฟที่มันต่อกันที่ตู้กระจกแต่มันไม่มีสายไฟต่อเข้าเครื่องปั่นไฟหมายถึงโซลาร์เซลล์อันนี้ไม่มีหลักไฟแล้วไฟฟ้าเราก็จะเหลือโอ้เหลือเยอะเลยไฟฟ้าพอเอาตู้กระจกพอตัดไฟจากตู้กระจกออกไปแล้วส่วนเครื่องนี้ไม่เคยได้ใช้เลยตอนนี้มันเปิดหรือมันปิดโอเคมันปิดอยู่จากนั้นเราก็มาทำสิ่งที่เราทำค้างไว้ก่อนทำค้างไว้ต่อสายไฟเข้าเครื่องนี้ยังไงต่อใช้ยังไงกด F อะไร Apple กด Start สิอะไรอ่ะทำงาน60นาทีแล้วไงต่อขอแอบคำอธิบายเรื่องแบบละเอียดสิมันจะมีโดรนออกมาดิสแพดแปลว่าอะไรน่าจะจับไอ้หมีเมื่อกี้ไอ้บีเวอร์เมื่อกี้ไปตัดไม้ใช่แหละเพราะเห็นเมื่อกี้โดนมันขี้ไปตัวนี้ไปโอเคจบไปละสิ่งก่อสร้างอันหนึ่งเอกใจจริงๆต่อไปอันนี้เรียนหมดแล้วอันนี้เครื่องตรวจหาเลขอันที่สองอ่ะนี่เป็นพวกอุปกรณ์คลิกก๊อกไม่เคยคาบเลยไอ้แถวเนี้ยก็ไม่มีอะไรไปดูอีกอันหนึ่งโลจิสติกอันนี้เครื่องปั่นไฟแบบใช้น้ำมันกับเครื่องปั่นไฟแบบกังหันน้ำยังไม่สร้างแล้วกันเครื่องปั่นไฟเอาอันนี้ก่อนไปนะสปริงเกอร์ใช่ไหมชื่อทำฟาร์มสินะเดี๋ยวจัดฟาร์มใหม่ไว้ข้างหลังนี้แล้วกันแย่แล้วก็จะย้ายนี่ออกไปนี่งานหนักแน่เลยแค่ไหน25ต้องการ20อัน8 8ลบ20ลบ8เหลือ12
12คูณ15ร้อยแปดสิบไปต้มน้ำมาร้อยแปดสิบเก้าเก้าก็แปดสิบเอ็ดไหนอ่ะอ๋อเซิร์ฟเหล็กสร้างสิ่งที่เราอยากสร้างกันเถอะสปริงเกอร์อยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้เหรอนี่ไงสปริงเกอร์ใช้ไฟฟ้าคอนเน็กกดตัว X กดกับต่อไฟแล้วก็ใช้น้ำกดตัว V กดตัว V คิดอยู่ตั้งนานโอเคแล้วต้องปรับแหนมด้วยใช่ไหมเห็ดมันกินแหนมเท่าไหร่เนี่ยปรับที่60แล้วกันปรับยังไงกดตัว F กดตัว G จะเกิดอะไรขึ้นเอาไว้ใส่อะไรอ่ะเอาแหนมมายัดเหรอน่าจะใช่โอเคน่าจะทำงานแล้วแหละมั้งอันต่อไปไม่ได้ไงนั่นแหละความกว้างมันทะลุวอออกมา2วอเนี่ยทะลุออกมานิดหน่อยเนี่ยเหลือไว้ทำไมเนี่ยทำไมไม่ทำให้พอดีต่อไปเมื่อกี้เราถึงอันไหนเมื่อกี้เราถึงอันนี้ต่อไปมาสร้างเตาทำอาหารนั้นใหม่กันเอาอันนี้ก่อนอันนี้เหรอคิทเช่นเซตใหญ่กว่าเดิมด้วยเดี๋ยวต้องจัดตรงนี้ใหม่อยู่ดีใช้ไฟเท่าไหร่5วัตต์ใช้เยอะกว่าเดิมย่อยอันนี้ทิ้งไปเลยThank you.
อันนี้ก็ปล่อยแหว่งไว้เนี่ยแหละแล้วก็ต่อสายไฟคืนเรียบร้อยทำอะไรได้น่าจะข้ามอาหารเทียร์สี่นั่นแหละครับพวกนี้เนี่ยกลับไปนี่ข้างล่างนี่ต่อไปถังหมักเบียร์เห็นว่าถ้าจะผลิตกดต้องใช้ไอ้ถังเนี่ยแต่ว่าพื้นที่ปนเปื้อนมันอยู่ในโซนเนื้อ40นั้นข้ามไปก่อนแล้วกันอันนี้อะไรเป็นหลอดไฟสำหรับปลูกผักเหรอเรียนชื่ออะไรนะโกไลท์ต้องทำเพดานสองชั้นไหมเนี่ยอ๋ออยู่ในฟังก์ชันโกไลท์ต้องต่อสายไฟไหมโอเคต้องต่อตัว X ทำงานหรือยังโอ้ยกดผิดบอกว่ามันทำงานแล้วเมื่อกี้มันเพิ่งเก็บเห็ดไปใช่ไหมปลูกเพิ่มแสง60จะขึ้นไปปรับยังไงเนี่ยสูงทำบันไดก่อนนี่ไงปรับแสงได้ด้วยมันต้องการแสงเท่าไหร่เอา80คือถ้าไม่ทำแบบนี้เราจะปรับแสงไม่ได้เลยใช่ไหมมันต้องมาปรับอย่างเงี้ย
เอ้าเสาพังอันนี้ได้แสงแล้วใต้บันไดนี่แหละได้แสงเหมือนกันโอเคแสดงว่าในบันไดที่บังอยู่ตรงนี้ไม่มีฝนอะไรงั้นก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละ ไม่สวยเลยไม่เป็นไรเราเน้นใช้งานไม่เน้นสวยงามครบแล้วมั้งสิ่งก่อสร้างเทียร์สี่อ๋อยังถึงอันนี้อยู่เลยอันนี้ผ่านไปแล้วต่อไปก็บิลดิ่งอันนี้เราสร้างในคลิปที่แล้วแล้วก็ต่อไปมาครับมอเตอร์ไซค์กันดีกว่าอัปเกรดมอเตอร์ไซค์ตัว Fขั้น4เทียร์4ไปเลยครับเลยมันบอกว่าให้ซ่อมมอเตอร์ไซค์ก่อนรีโนเวทซ่อมก็ได้โอเคซ่อมแล้วสร้างอันใหม่เลยเสร็จเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์เทียร์4อันต่อไปอันนี้น่าจะเป็นปืนไฟเพราะมันใช้น้ำมันในการสร้างอันนี้ก็เป็นกับดักอันนี้ก็กับดักไฟอันนี้อะไรอ่ะโอเคหมดละสิ่งก่อสร้างเทียร์4ได้เวลาผจญภัย